องค์กรเรานี่กี่ปีแล้วครับปีนี้ขึ้นปีที่21นะครับโอ้ครับที่ก่อตั้งมาเนาะเพราะว่าบางกอกเรนโบว์นี่ตั้งมาปี2545ปีนี้ก็ถ้าเป็นหนุ่มๆก็21พอดีเลยผมกำลังเป็นวัยรุ่นเลยอ่ะแล้วที่มาที่ไปขององค์กรยังไงคะจริงๆต้องบอกว่าย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะครับอย่างที่เรารู้ว่าสังคมของความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่ยากลำบากมากเนาะมันไม่ได้มีอะไรแบบเปิดกว้างอะไรเหมือนสมัยนี้นะฮะสมัยก่อนนี่มันคล้ายเป็นสีเทาๆด้วยซ้ำเวลาเราพูดเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยไปพูดที่ไหนก็จะถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติค่ะแล้วก็หรือแม้ว่าไม่เรื่องของการทำงานต่างๆเรื่องนโยบายภาครัฐเนี่ยอย่าพูดถึงเลยสมัยก่อนนั่นคือเรื่องของการต่อสู้เนี่ยคือเข้มแข็งมากนะครับต้องสู้กันแบบว่าเต็มที่อ่ะนะครับมันจะแบบมันเพราะว่ามันไม่มีแบ็คเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นการรวมตัวของชุมชนความหลากหลายทางเพศเองเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะสร้างพลังสร้างเสียงของพวกเขาเองเนี่ยออกมาพูดกับสังคมว่าพวกเขามีตัวตนอยู่ครับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่21ปีที่แล้วแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะครับมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับมากเลยเนาะเนี่ยมันทำไมถึงมีงานวันนี้ไงครับใช่ไหมทำไมถึงมีงานวันนี้ทำไมถึงมีงานพรายใช่ไหมครับบางกอกเรนโบว์ก็เริ่มผมเป็นผู้ก่อเพิ่งเริ่มทำงาน Bangkok Pride ในปีแรกปี2001ซึ่งมาก่อนยากลำบากมากเนาะภาครัฐก็ไม่มาภาคธุรกิจก็ไม่มาเพราะว่าผมไม่เอาอ่ะผมไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่ากลัวภาพลักษณ์ของบริษัทเนี่ยมันจะออกไปในทางนั้นเขากลัวภาพลักษณ์ขนาดนั้นกันเลยยุคนั้นนั้นเลยครับกลัวอิมเมจกลัวเรื่องของกลุ่มลูกค้าจะมองว่าไปสนับสนุนกลุ่มนี้หรือเปล่าทั้งที่เรื่องของสิทธิมนุษยชนในช่วงนั้นน่ะเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างมากแต่เรื่องของความหลากหลายทางเพศมันเป็นประเด็นที่ใครไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่มีแบ็คแม้กระทั่งนักการเมืองใดๆถูกไหมฮะไม่มีใครเลยที่จะเข้ามาสนับสนุนไม่เหมือนตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีมากๆแล้วก็เป็นจังหวะด้วยเนาะทุกอย่างมันต้องรอโอกาสและจังหวะถูกไหมก็มีน้องๆรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาทำงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดงาน Bangkok Pride ให้เกิดขึ้นอย่างกระหึ่มอย่างยิ่งใหญ่เป็นปี2ปีเนี้ยติดต่อกันแล้วนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตนะทางกลุ่มนฤมิตพายแล้วก็น้องวัดดาวขอเสียงปรบมือให้หน่อยปรบมือให้หน่อยครับถ้าดูไลฟ์อยู่นะครับอันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยว่าน้องวัดดาวก็เป็นกลุ่มที่ก็ทำให้งานพรายเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีครับครับใช่ครับปีล่าสุดนี่นะก็ไปร่วมเดินมายังไงครับใช่มีคนมาจากทั่วโลกเลยยิ่งใหญ่มากจริงครับแล้วก็อีกหนึ่งที่อยากเสริมคือตอนนี้ Bangkok Pride แทบไม่ต้องไปวิ่งหาสปอนเซอร์ครับมันกลายเป็นว่าอุ๊ยทางนี้ก็เข้ามาติดต่อภาครัฐเองก็อยากมีส่วนร่วมสถานทูตเองก็อยากมีส่วนร่วมภาคธุรกิจเองก็อยากมีส่วนร่วมอันนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนมากๆครับอะไรที่มองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่ทำให้ตอนนี้หลายๆภาคส่วนมาโฟกัสที่เรื่องนี้และให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นผมคิดว่านะคือไม่ว่าเราจะพูดอย่างไรก็ตามแต่ว่าเราเปิดกว้างแล้วเรายอมรับแล้วประเทศเราเสรีของประเทศเราแบบเปิดกว้างทุกอย่างแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครเองนะพยายามนำเสนอว่ากรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งโอกาสมหานครแห่งความเท่าเทียมก็จริงเนี่ยแต่ในรูปธรรมมันจับต้องไม่ได้มันไม่เห็นความชัดเจนว่าแล้วยังไงอะนะครับอันนี้ก็คิดว่ามันมีความเคลื่อนไหวต่างๆของน้องๆรุ่นใหม่ของนักกิจกรรมรุ่นใหม่เนี่ยทำให้มันเกิดการกระเพื่อมเนาะมันเกิดการยอมรับและเห็นความหลากหลายที่มันชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภาครัฐครับ อย่างที่ผมบอกว่าภาครัฐมีส่วนอย่างมากภาครัฐเนี่ยมีนโยบายออกมาอย่างที่ท่านพี่ที่มาจากกระทรวงพม.บอกว่าความชัดเจนในเชิงนโยบายที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศที่ออกมาในปี2558ปีนี้ก็8ปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวจุดประกายเรื่องของความเท่าเทียมแล้วก็เรื่องของกฎหมายที่จะตามมาโดยเป็นเรื่องของพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือว่าสมรสเท่าเทียมนะครับครับค่ะนอกจากคุณนิกรมองว่าพ.ร.บ.ความเท่าเทียมอะค่ะคุณนิกรมองว่าสิทธิด้านใดของ LGBTQ นอกจากพ.ร.บ.แล้วเราแบบอยากเรียกร้องสิทธิด้านใดเพิ่มไหมคะพี่คิดว่าด้วยของสิทธิมนุษยชนมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนาะทุกคนก็ควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่าแล้วสิทธิด้านใดล่ะที่ควรจะมีต
อนนี้ถ้าจะให้พูดถึงในเรื่องของมีความเท่าเทียมกันจริงๆก็น่าจะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมสิทธิของการสร้างครอบครัวของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมครับเพราะว่าสิทธิอื่นๆเนี่ยเขาได้อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่เรื่องของสิทธิการสร้างครอบครัวมันอยู่ที่พรบมันอยู่ที่สมรสเท่าเทียมเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวแล้วก็คิดว่าไม่แน่ใจว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะสานต่อยังไงแต่เราก็มีความหวังว่าอันนี้จะทำให้เกิดความเท่าเทียมที่มันชัดเจนเกิดขึ้นครับทีนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเอาทำไมต้องสตาร์ทกันที่เรื่องนี้ครับสมรสเท่าเทียมก็เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่จะไปถูกเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเขาเนาะเรื่องเกี่ยวกับสมรสเรื่องเกี่ยวกับการทำนิติกรรมเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวมันเสมือนหนึ่งเป็นคู่สมรสชายหญิงเลยชายหญิงได้อย่างไรกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความเท่าเทียมที่แท้จริงครับ